มิซซี่และเดอะมาสเตอร์นั้นได้ทำการลุมกระทืบด็อกเตอร์นะครับและจับเขานั้นมัมมัดเอาไว้บนด่านฟ้าซึ่งตอนนี้ครับมิซซี่กับมาสเตอร์ก็กำลังเต้นรำกันอยู่ต่อหน้าด็อกเตอร์นั่นเองครับซึ่งเดอะมาสเตอร์เองก็ถามกับมิซซี่ไปว่าเธอนั้นจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ไม่ได้เลยเหรอซึ่งมิซซี่เองก็บอกไปว่าเธอนั้นจำไม่ได้เลยหรือแม้กระทั่งตอนที่เธอรีเจนเนเรเป็นมิซซี่เองก็จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ จำไม่ได้ด้วยว่า The Master ใน Generation ถัดไปต่อจาก h a r l นแ s กซอนนั้นเป็น Missy หรือไม่ซึ่งสรุปง่ายก็คือว่า Missy เองก็จำไม่ได้เหมือนกันครับว่าเธอ r e g e n e r a มาได้ไงจำได้ค่ว่าเธอนั้นคือ The Master ซึ่งพออ o เตอร์ลืมตาขึ้นมาครับ Doctor ก,ก็ได้ถาม The Master ในร่าง h a r l น n Section แปว่ามันเกิดอะไรขึ้น หลังจากที่เดอะมาสเตอร์นั้นไปที่กาลิเฟย์ซึ่งเรื่องราวขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับเพราะว่าเดอะมาสเตอร์ร่างฮาร์โรลด์แจ็กสันนี้นะตอนล่าสุดที่เขาปรากฏตัวก็คือตอน The End of Time Part t นั่นเองครับซึ่งตอนนี้ครับเขานั้นได้ยิงสายฟ้าครับไปใส่ลาซิลอนนะครับซึ่งลาซิลอนนะครับ,รบมีเป็นผู้นำกาลิเฟย์นะช่วงเวลานั้นนั่นเองครับเขามีแผนที่จะนำกาลิเฟย์นั้นกลับมาพังงากยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งโดยการมายึดโลกนั่นเองซึ่งเดอะมารสเตอร์นะครับก็ได้ ที่กาลิเฟย์ด้วยการกับเขานั่นเองก็คือช่วยเหลือโลกเอาไว้นั่นเองครับซึ่งเดอะมาสเตอร์นะครับก็ได้เล่าเลยครับบอกว่านงจากที่เขาไปที่กาลิเฟย์นะครัก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าเขานั้นได้สามารถขัดขวางแผนการสุดท้ายของลาซิลอนได้ที่กาลิเฟย์เลยยินดีให้เขานั้นฟื้นตัวแต่เมื่อเขาฟื้นพลังกลับมาได้แล้วนั้นชาวกาลิเฟย์นะครับก็กําลังที่จะเฉดหัวเขาออกไปเดอะมาสเตอร์นะครับเลยทําการขโมยทารดิสนะครับออกมาจากกาลิเฟย์และมาลงจอดที่ยานอนันนิคมนี้และใช้ชีวิตเปล เดอะม s สเตในร่างของ h a r ์น a ซ o กนี่ครับเขาจะชอบใช้ชีวิตดั่งราชานั่นเองครับแต่ว่าชาวอนานิคมครับรู้สึกจะไม่พอใจเขานั่นเองครับเลยรวมตัวกันไล่เขานั้นลงจากบันลังซึ่งเขาก็เตรียมที่จะใช้ทานิสนั้นหลบหนีครับแต่ว่าทานิสนั้นเกิดเครื่องเสียขึ้นมาครับก็เลยไปไหนไม่ได้เขาเลยต้องอยู่ที่นี่ได้หลังจากนั้นนะครับ t ดอะมสเตนะครับก็พาด็อกเตรนะครับไปดูแหล่งอนาธิคมของเขาครับที่ เหล่าผู้คนนั้นกําลังที่จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นไซเบอร์เมนนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับดกรก็ได้เห็นเหล่าผู้คนนะครับเตรียมต่อแถวเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นมอนเดสไซเบอร์เมนนั่นเองแต่ว่าดรนะครับก็ได้พูดจาติดตลกนะครับให้กับเดอะมาสเตอร์บอกว่าพวกเขานั้นกําลังทําผิดพลาดบางอย่างและหลังจากนั้นครับเดอะมาสเตอร์กับมิซซี่นะครับก็ได้เห็นเหล่าไซเบอร์เมนจำนวนมากนะครับกำลังมุ่งหน้ามาทางพวกเขาซึ่งเดอะมาสเตอร์ก็งงไปหนึ่งมากครับไซเบอร์เมนพวกนี้มันถูกตั้งโปรแกรมให้ให้กำจัดเฉพาะมนุษย์ไไ่่่่ใชเเอซึงดนด,ดนน,นนะคัก็้้พูปวาาตททีุข ด็อกเตอร์นะครับได้แอบตั้งโปรแกรมเปลี่ยนสัญญาณคอมพิวเตอร์ให้กับไซเบอร์เมนซึ่งการเปลี่ยนสัญญาณของเขานั้นก็คือการทําให้ไซเบอร์เมนนั้นสามารถเปลี่ยนคนที่มี2หัวใจได้หรือก็คือพวกของด็อกเตอร์นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเหล่าไซเบอร์เมนนะครับก็ได้ขึ้นมาครับพวกเดอะมาสเตอร์นะครับ,ก,รบก็ได้ทําการต่อสู้กับไซเบอร์เมนนะครับซึ่งด็อกเตอร์ก็มองด้วยความสะใจเลยครับที่พวกนี้จะมารถต่อสู้กับไซเบอร์เมน ต่อมานะครับเดอะมาสเตอร์นะครับก็ได้ทําการขู่ด็อกเตอร์ครับบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ทําการแก้ไขไซเบอร์เมนพวกนี้ละก็เขานั้นจะใช้ไขควงลําแสงโซนิกของเขาเน้นทำการทําลายบิลซะแต่หลังจากนั้นเองครับเดอะมาสเตอร์นะครับก็โดนตีจนสลบไปโดยมิซซี่นั่นเองครับโดนตีสลบเสร็จครับมิซซี่ก็ได้ทําการปล่อยด็อกเตอร์นั่นเองครับซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้ติดต่อกับนาโดนะครับเพื่อให้นาโดนั้นนำยานเกาะมารับซึ่งนาโดนะครับก็ได้เตรียมพร้อมเอาไว้อยู่แล้วครับเพื่อที่จะพาด็อกเตอร์หนี แต่ด็อกเตอร์นะครับถูกไซเบอร์แมนนะครับจับเอาไว้เสียก่อนครับและทำการช็อตไฟฟ้าใส่ด็อกเตอร์แต่ว่าจังหวะนั้นเองครับไซเบอร์แมนบิลนะครับก็ได้ทําการยิงลำแสงใส่ไซเบอร์แมนที่ทําการปล่อยกระแสไฟฟ้าใส่ด็อกเตอร์ซึ่งตอนนี้ด็อกเตอร์ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยครับและในจังหวะนั้นเองครับแซกซอนมาสเตอร์ะ Master, นะครับก็ได้ ฟื้นขึ้นมาครับและได้ทาการปีนขึ้นไปบนยานพร้อมกับมิสซี่ด้วยครับเดอะมาสเตอร์นะครับก็ได้บอกกับนาโดไปว่าตอนนี้นั้นด็อกเตอร์นั้นตายแล้วและมิสซี่ก็บอกว่าด็อกเตอร์นั้นก็ตายแล้วด้วยแต่นาโดก็บอกไปว่าด็อกเตอร์นั้นตายแต่ว่าบิวนั้นยังไม่ตายบิวนะครับได้อุ้มร่างของด็อกเตอร์นะครับและนาโดก็ได้ทําการขับยานพุ่งทะลุเพดานมาได้ครับซึ่งที่ที่พวกเขามานั้นก็คือชั้นที่พวกเขามาครับก็คือชั้นที่506อนะครับเพื่อซึ่งเขาพุ่งทะ ซึ่งพวกเขาก็พุ่งทะลุมาเป็นพันชั้นเลยนะซึ่งเวลาในชั้นนี้นะครับมันจะเดินช้าลงมากกว่าชั้นที่อยู่ท้ายๆนื่อเองซึ่งสถานที่นี้ครับประกอบด้วยเด็กจํานวนมากครับท,ที่อาศัยอยู่ในสถานรับเลี้ยงครับที่มีคนคุ้มกันนีเป็นหลัก10คนเลยซึ่งนาโดนรับก็ได้เดินไปหาเด็กคนหนึ่งครับแล้วบอกว่าตอนนี้เขาต้องการความช่วยเหลือก่อนที่พวกไซเบอร์เมนนั้นจะทำจะทาแผนโอเปอเรชั่นเอ็กโวดัสเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกครับซึ่งตอนนี้ครับเวลาได้ผ่านไป2อาทิตย์แล้ว บิลนะครับได้ฟื้นขึ้นมาครับในโรงนาซึ่งก็มีคนคนหนึ่งครับได้นําได้นําผ้าหุ่มนะครับมาให้บิวคนคนนั้นนะครับก็ได้พูดกับบิวแบบว่าขอโทษด้วยเธอนั้นไม่สามารถเข้าใกล้บิวได้เพราะว่าด็อกเตอร์นั้นสั่งห้ามไว้เผื่อว่ามันจะเป็นอันตรายหลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้จากไปพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับก็ได้มีคนมาหาบิวนะครับแล้วก็ยื่นของบางอย่างให้กับบิลซึ่งมันก็คือกระจกนั่นเองครับพอบิวส่องหน้าตัวเองเท่านั้นนะครับบิวก็งงปอย่าามกครับ ว่าคนที่อยู่ในกระจกนั้นคือใครหลังจากนั้นนะครับเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ได้วิ่งวิ่งออกไปด็อกเตอร์นะครับก็เลยเข้ามาหาบิวนะครับแลวบอกไปว่าตอนนี้นั้นบิวรู้สึกยังไงบ้างบิวก็บอกว่ารู้สึกปกติบิวก็เลยถามไปว่าแล้วไอ้ที่นั่นอยู่ในกระจกนั่นคืออะไรด็อกเตอร์จึงบอกความจริงไปครับบอกว่าบิวนั้นคือไซเบอร์เมนถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นไซเบอร์เมนแล้วซึ่งบิวก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเธอนั้นยังรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความรู้สึกอยู่นั่่นเอองดดรบกก็ไไ้ปวา ใจิตใจของบิวนั้นแข็งแกร่งมากพอที่จะต่อต้านโปรแกรมของไซเบอร์แมนได้ทําให้บิวนั้นมีความรู้สึกว่าเธอนั้นยังเป็นเธอไม่ใช่เป็นไซเบอร์แมนหลังจากนั้น,นครับบิวก็เริ่มโวยไปที่ด็อกเตอร์ครับบิวนะครับรอด็อกเตอร์นะครับมา10ปีซึ่งก็คือเวลาที่หลังจากที่บิวโดนยิงนั่นแหละครับและถูกพามารักษาบิวนั้นรอด็อกเตอร์เป็นเวลากว่า10ปีบิวก็บอกว่าบิวนั้นรอด็อกเตอร์เป็นเวลากว่า10ปีครับแลนะด็อกเตอร์นั้นก็ไม่มาสักทีด็อกเตอร์ก็บอกว่าเขานั้นขอโทษ และบิลก็รู้สึกโกรธขึ้นมาครับโดยการยิงลําแสงไซเบอร์เมนใส่ประตูโลงดาครับดกรก็บอกไปว่าอย่าพยายามโกรธเพราะว่าความโกรธนั้นจะทําให้โปรแกรมเข้าแทรกแซงบิวได้ง่ายขึ้นซึ่งบิลนะครับก็บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเธอนั้นอยู่ในสภาพนี้เธอขอตายจะดีกว่าและหลังจากนั้นเธอก็ร้องไห้ครับด็อกเตอร์ก็เลยเข้าไปปาดน้ำตาซึ่งหลังจากนั้นนะครับเดอะมาสเตอร์ในร่างฮาร์ลอนแซกซอนนะครับก็ได้เข้ามาหาด็อกเตอร์กับบิลครับแล้วบอกว่ามีของดีจะให้ดูแล้วก็พยายามจะโยนโบโหบิลครับแต่ก ด็เตอร์และบิลครับจึงเดินตามเดือบมาสเตอร์ไปยังป่านั่นเองครับซึ่งบิลนะครับระหว่างทางก็ได้ถามด็อกเตอร์ไปว่าด็อเตอร์นั้นสามารถรักษาเธอได้ไหมด็อเตอร์ก็บอกไปว่าตอนแรกเขาก็ไม่มั่นใจนักหรอกแต่ว่าตอนนี้นั้นการที่บิวนั้นมีน้ําตาไหลออกมานั้นคือความหวังที่จะรักษาบิวเมื่อถึงป่าครับมิสซี่กับมาสเตอร์นะครับก็ได้มาอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งมิสซี่กับมาสเตอร์นะครับก็ได้ทิศคิดคนทฤษฎีไทม์ลอดขึ้นมาครับบอกว่า การที่ไทม์หลอดซึ่งเป็นคนคนเดียวกันนั้นมาอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นนะ่ะจะทําให้ไม่มีความทรงจําในช่วงเวลานี้อยู่ซึ่งพวกเขาคิดคนทฤษฎีนี้ขึ้นมานั่นเองครับซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าก่อนหน้านี้นะั้นพวกเขาเคยใช้ลิฟต์มาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ไซเบอร์เมนก็น่าจะรู้ถึงการมีอยู่ของลิฟต์นะไซเบอร์เมนก็น่าจะส่งกาลังพลมาประจําการอยู่ที่ลิฟต์ืรือว่าจะมีใครนั้น เกิดเปิด,ปด,ปดใช้งานขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับมิสซี่นะครับก็ได้ทําการลองเรียกลิฟดูครับเพื่อพิสูจน์ความจริงของดอกเตอร์ซึ่งตอนนี้ครับทั้ง4คนก็เตรียมตั้งรับไซเบอร์เมนที่กำลังจะมาปรากฏว่ามีไซเบอร์เมนจริงๆด้วยครับที่ประจําอยู่ในลิฟเขาทั้ง4คน,นครับจึงทําการยิงลําแสงใส่ไซเบอร์เมนครับแต่ปรากฏว่าไซเบอร์เมนนั้นมีบาเลียก็คือใช้เวลาโคตรนานเลยกว่ามันจะตายหลังจากนั้นนะครับบิวก็ได้ถามว่าทําไมไซเบอร์เมนนี้มันต่างจากไซเบอร์เมนของบิวจังดอกเตอรก็บอกว่านี่มันเป็นรุ่นอัปเกรดซึ่งเวลาของชั้นนี้ผ่านไป2อาทิตย์แล้วเวลาของโลกไซเบอร์เมนที่อยู่ชั้นล่างสุดนั้นคนจะผ่านไปเป็นพัน ปีเป็นแน่แท้เพราะฉะนั้นแล้วก็ไซเบอร์เมนจึงมีเวลาอัปเกรดมิซี่ก็บอกไ้ว่าเป็นไปได้ไหมที่จะไปยังชั้น0 0 0เพื่อที่จะเอาทาริสและหนีไปจากที่นี่ด็อกเตอร์ก็บอกไว้ว่าไซเบอร์เมนที่อยู่ชั้น 0- 0นก็น่าจะมีกําลังพลมากเหมือนกันเพราะว่าพวกเขานั้นเคยใช้ลิฟต์มาแล้วและจนกว่าที่พวกเขานั้นจะไปยังชั้น0-0 0ได้นั้นวิธีาการของไซเบอร์เมนนั้นก็คงจะก้าวล้ำไปโคตรจะไกลแล้วพวกเขาอาจจะคิดค้นวิธีกการรที่จะหยุดดดพวดไ้ ซึ่งด็อกเตอร์นะครับจึงบอกไปว่าเลิกคิดเรื่องลิฟต์ซะแล้วมาช่วยกันจ้างแหล่งป้องกันเพื่อที่จะกำจัดไซเบอร์แมนอยู่ในชั้นนี้จะดีกว่าหลังจากนั้นกลับมาตัดภาพมาที่ชาวบ้านนะครับซึ่งตอนนี้ครับชาวบ้านนะครับก็ได้มาถามนาโดว่าพวกเขามีแค่ปืนไรเฟิลกระจากระจอะ,จ,อะจ,อจะไปสู้กับเหล่าไซเบอร์แมนที่ติดเกาะได้ไงด็อกนาโดนะครับหลังจากที่อัปเกรดปืนมาเป็นเวลากว่า2อาทิตย์นะครับเขาก็ได้ทําการอัปเกรดปืนผู้นี้จนสำเร็จครับยิงแล้วปุ๊บติดระเบิดขึ้นมาทันทีครับโอ้โหโคตรโห ซึ่งทําให้ทุกคนอึ้งเป็นอย่างมากครับว่าพวกเขานั้นจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยปืนนี้จริงๆหลังจากนั้นนะครับก็ตัดภาพมาที่ชั้นล่างครับตอนนี้ครับเราไซเบอร์แมนนะครับก็ได้ทําการบินขึ้นไปครับทะลุชั้นไปยังชั้นถัดไปซึ่งพวกามาันนะครับก็ได้บินทะลุถัดไปเรื่อยๆ หลังจากนั้นนะครับมิสซี่กับมาสเตอร์นะครับก็ได้มาพูดคุยกันนั่นเองครับซึ่งมิสซี่นะครับก็ได้บอกไปว่าเป็นไปได้ไหมที่จะไปหาทาดิสของเดอะมาสเตอร์ที่อยู่ชั้นล่างซึ่งเดอะมาสเตอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นได้ทําลายทาดิสปรนั้นไปแล้วแต่มิสซี่ก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าแผงกวคุมวงจรนั้นยังอยู่แล้วก็ก็สามารถที่จะซ่อมแซมทาดิสให้มันกลับมาใช้เหมือนเดิมได้เดอะมาสเตอร์เองครับก็ได้โชว์แผงวงจรขึ้นมาครับหลังจากนั้นนะครับพวกเดอะมาสเตอร์นะครับก็ได้ออกไป ร่วมกันกับด็อกเตอร์เพื่อที่จะปกป้องเหล่าคนพวกนี้ด็อกเตอร์พูดเกี้ยกล่อมอยู่นานนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ที่ซึ้งมากนะครับใครที่อยากจะรู้นะครับก็ไปดูเอานะครับเพราะว่าผมไม่สามารถพูดได้หมดนะซึ่งด็อกเตอร์ครับก็พยายามเกี้ยกล่อมเดอะมาสเตอร์กับมิสซี่นั่นเองครับแต่ว่าเดอะมาสเตอร์ครับทำเป็นหูทวนลมครับไม่ได้ยินสิ่งที่ด็อกเตอร์พูดและทําการมุ่งหน้าไปยังลิฟต์ในทันทีซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้หันมามองมิสซี่นะครับแลวบอกว่าได้โปรดมิสซี่ เหมือนจะใจอ่อนนิดๆครับแต่เธอก็ยังเดินตามเดอะมาสเตอร์ไปอยู่ดีดรจึงตระหนักได้ว่าตอนนี้นั้นเขานั้นโดดเดี่ยวแล้วซึ่งดรนะครับก็ได้พาบิวไปยังที่ที่หนึ่งครับซึ่งที่นี้นะครับก็จะเป็นที่อุโมงคนั่นเองครับบิวนะครับได้ทําการใช้ลําแสงของเธอนะครับทำให้มันกลายเป็นทางเดินนั่นเองครับทางเดินนี้นั้นมันก็จะเชื่อมไปยังลิฟต์นั่นเองครับที่มิสซี่นั้นทําการเปิดเอาไว้ในตอนแรกหลังจากนั้นนะครับเวลาก็ผ่านไปครับกองทัพไซเบอร์แมนชุดแรกนะครับได้มาถึงทีี่น แต่ด้วยความร่วมมือกันของชาวบ้านนะก็าสามารถกำจัดไซเบอร์แมนชุดนี้ลงไปได้ตัดภาพมาที่มิสซี่กับมาสเตอร์นั่นเองครับซึ่งตอนนี้ครับเดอะ r มาสเตอร์ก็เตรียมที่จะลงลิฟต์นะครับเพื่อที่จะไปยังทาริสของเขาที่อยู่ชั้นที่1056นั่นเองซึ่งมิสซี่นะครับก็ได้เดินเข้ามาใกล้ๆเดอะมาสเตอร์นะครับได้ทําการทิมอะไรบางอย่างนะครับไปที่เดอะมาสเตอร์และเขานั้นก็รู้สึกว่าร่างกายของตัวเองนั้นชาไปเลยครับและเริ่ม นอนลงไปกองอยู่หน้าประตูลิฟต์ซึ่งมิซี่นะครับก็ได้บอกไปว่าด็อกเตอร์นั้นพูดถูกเธอนั้นจะเป็นที่จะต้องช่วยเหลือผู้คนเดอะมาสเตอร์นะครับก็ได้บอกบอกกับมิซี่ไปว่านี่แหละเป็นผลมาจากการรีเจนเนเรเป็นผู้หญิงทาให้เธอนั้นมีจิตใจอ่อนแอและจิตใจที่เปลี่ยนไปมิซี่ก็บอกว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้หลังจากนั้นนะครับเมื่อมิซี่เตรียมที่กำลังจะไปช่วยด็อกเตอร์นั่นเองครับก็ถูกลําแสงโซนิกนะครับของเดอะมาสเตอร์ยิงเข้าไปครับซึ่งเดอะมาสเตอร์นะครับก็ได้หัว,ออว,นะอวเอง ในอนาคตแล้วตัวเองในอนาคตจะต้องมาทํรลายตัวเองในอดีตอย่างนี้นะและหลังจากนั้นครับเดอะมาสเตอร์ก็ได้ลงลิฟต์ไปเพราะกับหัวเราะไปด้วยและมิสซี่นะครับก็บาดเจ็บสาหัสครับทำท่าเหมือนจะเดสสมอรเล่นั่นเองครับหลังจากที่กองทัพชุดแรกถูกทําลายไปครับด็อกเตอร์นะครับก็เลยขอให้นาโดนะครับรีบพาทุกๆคนนะครับไปยังทางเดินที่บิวนั้นได้เปิดเอาไว้ซึ่งมันจะพาพวกเขานั้นไปยังลิฟต์นาโดก็บอกไว้ว่าเขานั้นจะไม่ทิ้งด็อกเตอร์ไปไหนเลยครับเขาจะอยู่สู้ที่นี่ ดกเรก็บอกไว,ว่าการรักษาชีวิตนั้นสําคัญที่สุดในตอนนี้รีบพาทุกคนไปเร็วเขาจะอยู่ที่นี่เพื่อจะถ่วงเวลาเหล่าไซเบอร์แมนเอาไว้นาโดนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าดรถ่วงเวลาไปแล้วนั้นเรื่องราวหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อดอกอรก็บอกไปว่าถ้าการคํานวณของเขาถูกต้องแล้วก็เหล่าไซเบอร์แมนนั้นจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่พวกมันนั้นจะฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นแล้วผู้มนมันก็จะออกไล่ล่าอีกครั้งหนึ่งนาโดจึงต้องหาชั้นใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหยุดไซเบอร์แมนเหล่านั้นซึ่งนาโดก็เหมือนจะไม่ยอมนบครับเพราะว่าแผนนี้มันก็เหมือนกับหนีไปเรื่อยๆนั่นเองครับโดยที่ไม่มีจุดหมายพอเกี่ยวก่อนไปเกี่ยวก่อนมาครับนาโดก็เหมือนจะใจอ่อนกับด็อกเตอร์ครับก็เลยพาทุกคนนะครับไปย่างเดินนะครับที่บิวนั้นได้เปิดเอาไว้และมุ่งหน้าไปยังลิฟนั่นเองครับซึ่งในจังหวะนั้นเองครับด็อกกองทัพที่2ก็ได้มาถึงครับด็อกเต พอต่อสู้ไปต่อสู้มาครับก็เป็นการถ่วงเวลาให้พวกเด็กๆนะครับมาถึงลิฟต์ได้นาโดนะครับได้พาเด็กๆนะครับมายังชั้นถัดไปหลังจากชั้นของพวกเขาซึ่งชั้นนี้นะครับก็มีสภาพแวดล้อมนะครับเหมือนกับชั้นที่แล้วเลยซึ่งเด็กๆในนั้นนะครับก็ได้ถามนาโดไปว่าหลังจากนี้จะเอาไงต่อนาโดก็บอกไปว่าด็อกเตอร์จะสามารถทําลายกองทัพชุดใหญ่ของไซเบอร์แมนได้พวกมันอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่มันจะอัปเกรดและ,และมาสู้กับพวกเราได้และหลังจากนั้นค่อยคิดแผน ด็อกเตอร์นะครับได้ทําการต่อสู้กับไซเบอร์เมนครับจนหยดสุดท้ายนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับด็อกเตอร์ก็ได้โดนลําแสงของไซเบอร์เมนนะครับยิงเข้าไปด็อกเตอร์ครับจึงทําการใช้พลังขั้นสุดท้ายครับระเบิดกองทัพไซเบอร์เมนชุดใหญ่ไปเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะครับบิลนะครับก็ได้เดินมาหาด็อกเตอร์นะครับที่บาดเจ็บสาหัสครับเธอนั้นได้ข่มควรนถึงด็อกเตอร์นะครับแต่จู่ๆนะครับละก็พบว่าร่างของตัวเองนะครับได้หลุดออกจากไซเบอร์เมนไปไปที่เรียบร้อยแล้วและเธอนั้นก็ได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งงนึ ซึ่งเธอก็งงเป็นอย่างมากครับว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นจังหวะนั้นเองครับแฮตเทอร์นะครับในตอนที่1นั้นก็ได้โผล่ออกมานั่นเองครับซึ่งแฮตเทอร์ในตอนที่1ก็ไม่ได้ตายนะครับเหมือนกับว่าเธอนั้นได้หายหน้าหายตาไปจากบิวนะครับเพราะว่าบิวนั้นได้ตอบประกาศไปว่าบิวนั้นจะปล่อยเธอไปตามวิถีทางของเธอซึ่งแฮตเทอร์ก็ได้ออกไปประจนภัยนั่นเองครับตอนนี้นะครับแฮตเทอร์นะครับได้โผล่มาในบ่อน้าใกล้ๆนั่นเองครับได้มาอยู่ต่อหน้าบิวซึ่งแฮตเทอร์ก็บอกไปว่า ตอนนี้ท่านบิลนั้นเป็นเหมือนเธอก็คือเป็นมนุษย์น้ําเหมือนกับแฮตเทอร์นั่นเองครับบิลนะครับจึงขอให้แฮตเทอร์นะครับช่วยนําร่างของด็อกเตอร์นะครับไปไว้ในทาริสได้หรือไม่ซึ่งแฮตเทอร์นะครับก็ได้ทําตามคําขอของบิลครับโดยการนําร่างของด็อกเตอร์นั้นมาอยู่ในทาริสซึ่งแฮตเทอร์นะครับก็ได้บังคับทาริสไปด้วยซึ่งบิลก็งงไปอย่างมากครับว่าแฮตเทอร์นั้นสามารถใช้ทาริสได้ด้วยเหรอ ซึ่งแฮทเทอร์ก็บอกว่าเธอนั้นคือเดอะพายโลนะซึ่งแฮทเทอร์นะครับก็ได้เสนอกับบิลนะครับบอกว่าบิลนั้นอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเก่าหรือว่าอยากจะไปเริ่มต้นชีวิตแบบใหม่ดีละ่ะและหลังจากนั้นนะครับประตูทาริกก็ได้เปิดออกครับเผื่อเห็นจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่นั่นเองซึ่งบิลนะครับก็ได้ตัดสินใจได้นะครับที่เธอนั้นจะออกไปท่องจัก,กรวาลกับแฮทเทอร์ก่อนที่บิลนะครับจะทําการปาดน้ําตานะครับให้กับด็อกเตอร์ลนน้าตาของบิลนี่เองครับทำให้ด็อกเตอร์นั้น เกิดฝันขึ้นมาครับฝันเห็นเหล่าคู่หูของด็อกเตอร์แต่ละคนนะครับที่พวกเขานั้นเคยร่วมทางมาด้วยกันด็อกเตอร์นะครับได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยความสับสนนั่นเองครับด็อกเตอร์ครับตระหนักน้ว่าตัวเขาเองนนกำลังจะรีเจเนเรทครับแต่ด็อกเตอร์นั้นยังไม่อยากที่จะรีเจเนเรทด็อกเตอร์จึงออกไปนอกทาร์ดิสนั่นเองครับซึ่งนอกทาร์ดิสตอนนี้มันก็ไม่ใช่อวกาศเลยครับเสือเป็นทะเลอาร์กติกแทนนั่นเองซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้ข่มพลังของตัวเองนะครับกดเอา ทำให้เขานั้นรอดพ้นจากการรีเจนเน레ร์มาได้หลังจากนั้นเองครับด็อกเตอร์ก็ได้ยินเสียงใครบางคนนะครับตะโกนมาจากในอาร์กตินั่นเองครับซึ่งเขาคนนั้นก็ถามว่าด็อกเตอร์นั้นเป็นใครด็อกเตอร์ก็บอกว่าเขานั้นคือด็อกเตอร์แต่คนคนนั้นก็บอกไปว่าคงไม่ใช่ละมั้งซึ่งเขาคนนั้นก็ตอบกับด็อกเตอร์ไปว่าด็อกเตอร์นั้นอาจจะเป็นด็อกเตอร์ที่หมายถึงหมอแต่ว่าไม่ใช่เดอะด็อกเตอร์คนที่โผล่ออกมาจากอาร์กตินั้นก็คือเดอะเฟิร์สด็อกเตอร์นั่นเองครับผม